สวัสดีค่ะหลานพ่ออมสกุลปรีนะคะวันนี้ทางร้านจะมาแนะนำวิธีรีดจับจีบกางเกงกีฬาหรือว่ากางเกงวอร์มนะคะซึ่งจะมีลักษณะก็คือจะมีจีบหน้าอยู่แล้วนะคะสำหรับการจับจีบหลังเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้คุณผู้ชมปรับระดับความร้อนของเตารีดมาที่2จุดก็พอนะคะเพราะว่ากางเกงวอร์มนี้ค่อนข้างจะไวต่อความร้อนนะคะวิธีจับจีบนะคะให้คุณผู้ชมยึดจีบหน้าเป็นหลักนะคะจับ2ข้างประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะจีบหน้านี้ทางร้านจะเย็บมาแล้วนะคะจับจีบหน้าของสองขาประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วรีดขาด้านล่างก่อนนะคะส่วนวิธีการรีดนะคะให้ยึดจีบหน้าเป็นหลักนะคะรีดจากจีบหน้าแล้วดันมาด้านหลังแบบนี้นะคะรีดขึ้นมาจนถึงเอวกางเกงนะคะจีบหลังถ้าคุณผู้ชมต้องการให้จีบคมก็รีดซ้ำสัก 2-3 รอบแบบนี้นะคะเมื่อรีดขาทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะก็ให้พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วรีดขาล่างก่อนเหมือนเดิมนะคะรีดจากตะเข็บหน้ามาด้านหลังเหมือนเดิมนะคะเมื่อรีดช่วงขาเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นการเก็บรายละเอียดช่วงเอวกางเกงนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้คุณผู้ชมอย่าลืมลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ